เอานั่งได้ที่แล้วก็กำหนดสติจะเอาวิตกวิจารหรือจะเอากำหนดรู้ก็แล้วแต่ กำหนดรู้ลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวตามความหมายที่เรารับทราบไปนั่นนะเข้ายาวออกยาวหรือจะวิตกวิจารดูก็ได้เข้ายาวยาวๆเป็นยังไงออกยาวๆสุดนั่นเวลาลมสุดมันจะเห็นนะเวลาลมเข้ามันจะเห็นเอาไปเอามามันก็มารวมอยู่ที่จุดเดียวนี่นะทีแรกเราก็ดูไปดูกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมให้มันเห็นชัดๆจิตเราจึงไม่แส่สายไปไหนได้สติจึงจะคุมจิตอยู่ถ้าเราไม่เห็นชัดหรือไม่ตามลงไปมันก็แวบออกไปได้ถ้าเราตามลมออกมาสุดๆจะเห็นตายตรงนั้นล่ะวิญญาณออกจากร่างเราชั่วแวบเดียวเกิดแล้วก็ตายทำนองเดียวกันก็ต้องให้เข้าใจว่าลมหายใจนี่แหละคือตัวเราจริงๆท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่แหละคือตัวเราหรือบางทีท่านก็มีความหมายว่าขันห้าลมก็คือรูปธรรมจิตก็คือนามธรรมกายกับจิตคือขันห้าขันห้าเวลาเห็นเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณเกิดขันห้าเกิดตามออกมาจนเห็นมันสุดลมสุดปลายลมสุดแล้วก็รู้และลึกรู้ว่าตายเข้าไปอีกก็เกิดอยู่อย่างนี้แหละจิตของเราจะไม่วิ่งไปไหนแยบไปไหนแส่สายไปไหนมันจะเห็นลมรู้ลมเห็นเราอยู่ตลอดจึงจะเกิดปีติสุขขึ้นมาเอกคตาลมวิตกวิจารวิจัยอยู่เข้ายาวไปยังไงออกยาวไปยังไงอยู่ให้เห็นนะไม่ใช่มานั่งเล่นเฉยๆเอาไปมาจิตก็จะนิ่มลมนิ่มละเอียดลงนี่แหละทีคังวาอัดลัดสังวาเนี่ยรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือกายทั้งปวงทำลมหายใจให้ระงับลมหายใจก็คือกายสังขารระงับดับลงแล้วก็พยายามดับลมหายใจลงด้วยการผ่อนหรือเพ่งอยู่หรือกำหนดรู้อยู่หรือวิตกวิจารอยู่อย่างนี้ลมหายใจก็จะเบาลงเบาลงเบาลงหรือจะผ่อนเองก็ได้ฝึกผ่อนลมหายใจลงฝึกวันนั้นวันนี้มันก็ได้หายปั๊บลมหายกายไม่มีเหลือแต่สติกับผู้รู้รู้อยู่เท่านั้นก็เป็นอันว่าได้เจโตวิมุตติไม่เห็นยากอะไรนะทำเวลาไหนก็ได้เวลานั้น
มือไม้ก็เหมือนกับไม่มีขาเราก็เหมือนกับไม่มีนั่งก็ไม่มีอาการปวดแหละถ้าเป็นอย่างนี้สบายนั่งก็สบายถ้าเราดูลมหายใจนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนั่งก็นั่งเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเวหาถ้าเอาสติรู้ลมอยู่เดินก็เหมือนเดินเบาในอากาศเวหาไม่มีท่าทีว่าปวดนั่นปวดนี่ยืนก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันถ้าเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่ทุกอริยบทจะสบายไม่ยากอะไรง่ายๆที่มันยากก็เพราะความเพียรของเราไม่ถึงพอทำไปทำมาก็เกิดปีติสุขเกิดขึ้นก็มารู้เอาจิตมารู้อยู่ที่ปีติเอาสติมารู้อยู่ปีติเมื่อสุขเกิดขึ้นก็จะเอาสติมารู้อยู่ที่สุขปีติสุขเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราได้เวทนาเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานี่มันจะไปประกอบจิตเวทนาสัญญาอารมณ์นี่มันจะไปประกอบจิตจิตของเราจึงตั้งชื่อเรียกใหม่ว่าจิตตสังขารเราก็เห็นจิตตสังขารละปฏิสังเวทีเห็นจิตเราเป็นจิตที่ปรุงแต่งจิตผสมมีสิ่งมาประกอบจิตใหม่คือปีติสุขจิตของเราจึงเกิดเวทนาขึ้นมาจิตของเราจึงเป็นสังขารจิตทำจิตสังขารให้ลำงับจิตตะปฏิสังเวทีแล้วมาจิตตะสังขาระปัดสัมพยังจิตตะสังขารังทำจิตสังขารให้ลำงับดับลงเมื่อจิตสังขารระงับดับลงจิตก็ตั้งมั่นเป็นพุทโธก็เลสกิจรู้อยู่เฉยๆนะเป็นวิสังขารก็เป็นขึ้นหมวดที่4หมวดที่3เห็นจิตในจิตเห็นมันจิตมันตั้งมั่นรู้ก็ทำจิตให้ปาโมดลื่นเลิงเบิกบานอยู่อภิปาโมทยังจิตตังพอจิตลื่นเลิงเบิกบานอยู่จิตไม่มีอารมณ์อะไรมาประกอบจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาทหังจิตตังทั้งเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดอาการหนึ่งขึ้นมาวิโมจะยังจิตตังเป็นภาษาบาลีจิตจะว่างปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดออกมันจึงว่างวางนะวางวิโมจะยังจิตตังวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางบัญญัติวางขันธ์ห้าออกจิตก็จะเสวยวิมุตติสุขอยู่รู้อยู่เฉยๆนะได้เจโตวิมุตติหรือได้สมถะหรือเราเห็นอารมณ์พระนิพพานจิตเสวยวิมุตติสุขรู้อยู่เพราะมันวางโลกวางอารมณ์ออกหมด
วางขันห้าออกหมดนี่สามหมวดเนี่ยก็เป็นการฝึกสติฝึกสติก็มีหมวดที่สี่อีกมารองรับอีกถ้าหากว่าสามหมวดนี้มันไม่ได้ก็มีหมวดที่สี่มารองรับอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงไหมล่ะที่นี่ฮะเที่ยงไหมให้รู้ตามรู้ตามดูตามเห็นอ๋อเนี่ยอยู่เป็นประจำเข้าก็แล้วก็ออกมันเข้ามันออกเรียกว่าอนิจจาอนิจจังมันจะไปประกอบกันก่อนนั่นแหละวิโมกข์สามนั่นเห็นอนิจจานุปัสสีก็เห็นอนิจจังอนิมิตตวิโมกข์หลุดพ้นเพราะเห็นมันเป็นอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นมันเกิดมันดับแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่นี่ปรินามธรรมังก็เรียกว่าทุกขังมันทนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เราก็จะเห็นอนัตตาขึ้นมามันเป็นธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมขันธ์ห้าบอกไม่ได้บอกไม่อย่าด่าไม่ฟังเราก็จะเห็นสุญญตาสุญญตาวิมุตติเห็นว่ามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลจึงจะเกิดวิราคานุปัสสีคลายความยินดีนั่นแหละคลายความยินดีในขันธ์ห้าแล้วก็ดับไม่มีเหลือซึ่งขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้จึงคลายความยินดีในขันธ์ห้าจึงดับขันธ์ห้าได้ถ้าไม่คลายความยินดีก็ดับไม่ได้ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดับไม่ได้ทำดูแล้วไม่ต้องไปเชื่อใครเราทำมาก่อนแล้วถ้าไม่เห็นอันนี้ดับขันห้าไม่ได้จึงกดใจรักยานจึงเป็นของสูงที่สุดแม้พระพุทธองค์ไม่อุบัติขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีอยู่แม้พระพุทธองค์อุบัติขึ้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแม้เข้าปรินิพพานไปแล้วก็มีอยู่อย่างนี้แต่คนไม่เห็นคนจึงไม่เบื่อหน่ายไม่ใคร่ความยินดีนี่หมวดที่สี่ก็ยังรองรับเราอยู่เห็นเข้าเห็นออกก็เห็นอนิจจังอะไรเข้าอะไรออกอะไรเกิดอะไรดับก็บอกหมดแล้วขันห้าลมเข้าไปก็เรียกว่าขันห้าเกิดขันห้าดับวิญญาณเข้าวิญญาณออกเห็นเกิดเห็นตายเห็นเกิดเห็นดับจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะ
นิโรธานุปัสสีดับขันธ์ห้าได้ดับเพราะเบื่อหน่ายหายความยินดีถ้าไม่เบื่อหน่ายไม่คลายความยินดีมันดับไม่ได้ดูไปจนตายก็ดับไม่ได้แล้วต้องรู้แล้วก่อนตายนั่นแหละโอ้มันเป็นอย่างนี้หนอนั่นไม่ใช่ตายแล้วถึงจะไปรู้จึงจะดับได้ดับได้ยังแต่ยังไม่ตายเมื่อดับขันธ์ห้าได้ก็ดับวัฏสงสารความเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าอนิจจังเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่เป็นอนิจจังเกิดเข้าไปก็เกิดออกมาก็ตายอยู่นี่เราจึงจะเห็นอนิจจังถ้าไม่ดูไม่ปฏิบัติมันจะเห็นไหมหลังหายใจทิ้งอยู่เฉยๆอ่ะมันจะเห็นอะไรเขาจะเห็นเราเกิดเราตายไหมล่ะถ้าไม่มีสติมีปัญญาก็รู้ว่าเราเกิดเราตายอย่างนี้ท่านก็เขียนว่าอนิจจานุปัสสีเท่านั้นเมื่อมันเกิดตายอย่างนี้ขึ้นนิโรธานุปัสสีจึงจะเกิดขึ้นคลายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าดับเห็นว่ามันเป็นอนิจจังภพจะมีไหมล่ะแล้วก็ทิ้งภพไปกับขันธ์ห้านี่เมื่อพบดับชาติชรามรณะจะมีไหมฮะนี่แหละก็เรียกว่าพระนิพพานนะชาติชรามรณะไม่มีไม่ใช่ตายแล้วถึงจะเห็นเห็นแต่เรายังไม่ตายคนปัญญาอ่อนคนโง่ก็ว่าตายถึงจะแล้วแต่มันจะไปไหนเราตายแล้วจะไปไหนก็ช่างหัวมันคนฉลาดเขารู้ตั้งแต่เราเยอะเขายังไม่ตายนี่แหละปฏิจจสมุปบาทมันก็เกิดจากนี่นะรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดถ้าเรารู้จักแยกดูมันก็ดูง่ายอะไรคือขันธ์ห้าอะไรคือรูปอะไรคือนามแม้ดูรูปหยาบก็เหมือนกันที่พาสวดไปเมื่อกี้นี่รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาไม่มีอะไรเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเป็นอนัตตาสุดท้ายก็ไปสรุปพระพุทธองค์สรุปสัพเพสังขาราอนิจจาต้องเข้าใจด้วยสัพพะทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยสังขารภายนอกนอกตัวเราไปนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารภายในคือตัวของเราคือขันธ์ห้าสัพเพสังขาราอนิจจานะไม่เที่ยงสักอย่างภายนอกภายในนอกตัวเราไปก็
สิ่งใดก็ตามมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารหมดหมูหมาแมวเกิดขึ้นก็สังขารหมดรถเรือสังขารหมดต้นไม้สังขารหมดมาปรุงแต่งกันขึ้นสังขารภายในก็คือกายของเราขันธ์ 5ไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจาไม่ใช่สวดแต่ปากอันนี้เป็นปริยัติเวลานั้นเราก็นำไปพิจารณาดูโอ้สังขารทั้งหลายทั้งปวงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้สัพเพธัมมาอนัตตาตินั่นติด้วยนั่นธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนสังขารเป็นธรรมไหมฮะร่างกายเป็นธรรมไหมธรรมฝ่ายสังขารนั่นปรุงแต่งกันขึ้นร่างกายและจิตใจจิตใจก็เรียกว่าสังขารมันเป็นเจตสิกสิ่งมาปรุงแต่งจิตกายของเราก็ดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มาปรุงแต่งจิตเวทนาสัญญาก็มาปรุงแต่งจิตจิตจึงเป็นสังขารสัพเพสังขาราสัพเพธัมมาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งขึ้นมีตัวตนไหมล่ะฮะธรรมชาติฮะรูปธรรมนามธรรมมีตัวตนไหมธรรมาธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายสังขารนี่ปรุงแต่งกันขึ้นสิ่งใดก็ตามทั้งเรียกว่าทำหมดทำฝ่ายสังขารมีร่างกายจิตใจมาปรุงแต่งกันขึ้นมีดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีตัวตนเราไปหลงว่ามีตัวมีตนอยู่ในนั้นมันจึงเกิดทุกข์ขึ้นมาทำฝ่ายวิสังขารเท่านี้อะไรล่ะวิสังขารฮะเคยเห็นไหมทำฝ่ายสังขารปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายวิสังขารนี่แหละสัพเพธัมมาวิสังขารคือธรรมชาติคือจิตแท้ใจเดิมไม่มีอะไรปรุงแต่งวิสังขารเรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่าพุทโธผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราก็เห็นพุทโธเห็นธัมโมเห็นสังโฆผู้ใดเห็นเรานั่นก็เห็นธรรมเราก็คือผู้รู้เราก็คือพุทโธสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมฝ่ายวิสังขารคือพุทโธธัมโมนี่ไม่มีอะไรปรุงแต่งว่างเป็นธรรมชาติอยู่มีตัวตนไหมล่ะฮะอนัตตานี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ที่นี่สังขาร
ลมหายใจเรียกว่าสังขารไหมฮะรูปกับนามมาประกอบกันลมก็เรียกว่ากายนามก็เรียกว่าใจกายกับใจนี่มาดูให้มันเห็นมันเที่ยงไหมขันห้าขันละเอียดเที่ยงไหมรูปกับนามกายกับใจลมก็คือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมมันมาประกอบกันเข้าปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายสังขารเที่ยงไหมมีตัวตนไหมดูให้เห็นมันเที่ยงเสมอไรสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมรูปธรรมนามธรรมธรรมฝ่ายสังขารก็ไม่มีตัวตนธรรมฝ่ายวิสังขารที่เราจิตสงบแล้วนั่นนะเป็นวิสังขารแล้วนั่นนะเป็นพุทโธนะก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นนะที่พระสวดอยู่ก็คือจิตแท้ใจเดิมนะเป็นพุทโธอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมโมอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดก็เห็นเราเราก็คือผู้รู้คือพุทโธพุทโธก็คือเราคือสังโฆสังโฆก็คือเราคือผู้รู้ผู้รู้พุทโธธรรมโมก็คือเราเราก็คือพุทโธผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเรามันเป็นธรรมชาติอยู่มีตัวมีตนมีเจ้าของไหมล่ะฮะคนฉลาดน้อยก็เลยว่ามีเราอยู่ในนั้นสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันธ์หยาบขันละเอียดก็ยังว่ามีอยู่ท่านจึงให้มาศึกษาศึกษาคือปฏิบัติเสขะแปลว่าศึกษาทางเราก็คิดว่าไปเรียนศึกษาแปลว่าเล่าเรียนทางภาษาบาลีศึกษาแปลว่าปฏิบัติหรือท่านเรียกว่าเสขะพระเสขะบุคคลมีอยู่7จำพวกผู้กำลังศึกษากำลังปฏิบัติอยู่มี7จำพวกเรียกว่าพระเสขะบุคคลองค์สุดท้ายอะเสขะบุคคลไม่ต้องปฏิบัติองค์นี้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปแล้วรู้เท่าเอาทันลมหายใจรู้เท่าเอาทันขันห้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วองค์นี้พระอเสขบุคคลอเสขะแปลว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติอีกเพราะว่าท่านปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งแล้วปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันธ์ห้าแล้วองค์นี้ดับขันธ์ห้าได้แล้ว
ดับภพดับชาติได้แล้วภพก็เกิดจากขันธ์5เมื่อมีภพชาติก็มีชรามรณะก็มีครับเมื่อดับภพดับชาติได้แล้วจึงเรียกว่าอาเสขะไม่ต้องปฏิบัติอีกได้เป็นสามิกิปฏิปันโนแล้วหรือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อไม่ยินดีก็ดับไม่มีเหลือซึ่งขันธ์ 5เรียกว่าอาเสขบุคคลพระเสขบุคคลมีอยู่7จำพวกโสดาบันโสดามรรคโสดาผล2สกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผล2เป็น4อนาคามิมรรคอนาคามิผล2เป็น6พระอรหัตตมรรคผู้กำลังเดินทางอยู่ผู้กำลังศึกษากำลังปฏิบัติในมรรคอยู่เรียกว่าอรหัตตมรรคผู้กำลังศึกษาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าอรหัตตมรรคผู้กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาขั้นต่ำลงมาก็เรียกว่าพระอนาคาอนาคามีมรรคเข้าใจไหมล่ะมรรคมรรค8ศีลสมาธิปัญญาผู้ปฏิบัติพระโสดาบันก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่ทำไมถึงมีหลายขั้นพระอริยะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมรรคเป็นเพื่องประหารกิเลสประหารนะแปลว่าฆ่านะประหารประหารกิเลสหยาบละเอียดต่างกันพระโสดาบันก็ฆ่ากิเลสได้3อย่างสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมานกำลังปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าโสดามรรคเอาศีลสมาธิปัญญาอยู่ขั้นต่ำๆอยู่ขึ้นไปก็เป็นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เพราะมรรครู้อย่างมรรคไหมล่ะเป็นเครื่องประหารกิเลสได้หยาบละเอียดต่างกันพระอริยสงฆ์จึงมี8มี4ประเภทแบ่งออกเป็นบุคคลได้8บุคคล4ปิ7จำพวกนั้นกำลังเดินทางอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอรหัตตมรรคองค์ที่7เมื่อผลเกิดขึ้นมักฆ่ากิเลสได้ศีลอธิศีลจิตอธิจิตปัญญาเป็นอธิปัญญาท่านก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วไม่ทำอีกก็ได้เมื่อบริบูรณ์แล้วมักบริบูรณ์แล้วฆ่ากิเลสได้หมดแล้วก็เรียกว่าอรหัตตผลแน่มรรคกับผลมันก็แนบกันอยู่อย่างนี้มันอยู่ไกลไหมล่ะฮะอิติปิโสภะคะวะอะระหังแน่โส
วดอยู่เมื่อกี้นี่โยโซตัทธาคัตโตอรหังพระพุทธองค์ได้ทรงพระนามว่าเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรท่านจึงได้เป็นสวดแล้วก็คำสวดนี่เป็นปริยัติเพราะอะไรท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์ก็เพราะท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นก็ง่ายๆนี่แหละบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์ท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เราอยากเป็นพระอรหันต์ก็ให้บริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธองค์ทำตามพระพุทธองค์ไปศีลเป็นอธิศีลจิตเป็นอธิจิตปัญญาเป็นอธิปัญญาศีลปราบกิเลสอย่างหยาบออกจากจิตจากใจเรียกว่าตทังขวิมุตติหลุดพ้นด้วยศีลสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรม5จิตก็หลุดพ้นจากกิเลสอย่างกลางเข้าสมาธิจิตก็เป็นอธิจิตขึ้นมาปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปธินอนเนื่องอยู่ในสันดานนั่นนะอุปธิคืออะไรล่ะหึได้ยินได้ชื่ออุปธิอุปธิ ได้ยินแต่นี่ก็คิดยากแล้วสินะอะไรเนาะอุปธิอุปธิก็มาจากอุปทานนั่นแหละอุปทานขันห้านั่นแหละมายึดมาถือว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแน่นหนาฝังลึกเข้าไปในจิตในใจนั่นน่ะเรียกว่าอุปธิท่านหรือบางทีท่านเรียกว่าอุปธิวิเวกสงัดจากขันห้าวิเวกแปลว่าสงัดสงัดจากขันห้าคือเราดับขันห้าได้แล้วจึงเรียกว่าอุปธิวิเวกอนุสัยสามก็ว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเรียกว่าอุปธิตัวอวิชชานุสัยน่ะถ้าสงัดจากขันห้าแล้วก็ดับขันห้าได้ก็เรียกว่าอุปธิวิเวกมันทำไมยังไม่ได้ศีลพระพุทธองค์เอาศีลอะไรศีลกุศลกรรมบท10หรืออริยะกันแต่ศีลศีลในอริยมรรคเราทำได้ไหมล่ะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในศีลนี้แน่ได้ไหมล่ะเราเหรออธิศีลน่ะนี่มันอยู่ไหนถ้าเข้าใจอธิจิตก็ทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่นะรู้อยู่เฉยๆเป็นธรรมชาติไม่ยินดียินร้ายนะก็เรียกว่าอธิกิจอธิปัญญาปัญญายิ่งขึ้นไปนี่คือปัญญาที่มาดับขันห้า
ปัญญาที่หรือเรียกว่าปัญญาโลกุตตรปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในลมหายใจนี่เองลมหายใจมันเกิดมันดับมันเข้ามันออกอยู่ที่ขันธ์ 5นี่เองอริยสัจ4ขันธ์ 5ทำงานเกิดแล้วก็ดับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขันธ์ 5กายกับใจก็ทำงานร่วมกันถือว่าใจเราเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็ได้คิดไม่ออกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เป็นคณะปกครองหรือใจเป็นนายกพวกนี้เป็นรัฐมนตรีทำงานร่วมกันกายกับใจคิดไปหลายแง่หลายมุมนะพอให้เราเข้าใจง่ายๆพระเจ้าอยู่หัวสั่งงานลงมาคณะรัฐบาลตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานเลยเข้าไปเสนอนายหลวงพยากิจตลาดนี่มันไม่อยู่อื่นขันห้ากายกับใจเกิดแล้วก็ดับนี่พบหนึ่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอายตนะภายนอกภายในกระทบกันแต่ละครั้งละครั้งก็เรียกว่าขันห้าทำงานตาทำงานหูทำงานแยกออกเป็นที่พูดย่อให้ฟังว่าคณะรัฐมนตรีเขาทำงานแยกออกเป็นสายๆรัฐมนตรีตารัฐมนตรีหูส่งงานเข้าไปให้นายกให้หัวหน้ารัฐบาลให้ใจเสนอลงไปนั้นให้ใจนั้นทำงานร่วมกันอยู่อย่างนี้ถ้าใครไปหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันงานของกายงานของจิตทำงานร่วมกันเฉยเหมือนเขาเอาของมาส่งให้กันนั่นแหละส่งสินค้าให้กันก็ว่าได้ใจคือผู้รับสินค้าสินค้าจะส่งมาทางตาทางหูทางอะไรก็ได้อารมณ์ก็ว่ากิเลสก็ว่าแล้วมันก็เกิดดับเท่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนโง่ก็เลยเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาคนฉลาดเขาก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดจะดับอยู่อย่างนี้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครไปอุปทานเอามันก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการไม่ยึดไม่ถือการที่ไปยึดไปถือนั่นน่ะทำให้เกิดทุกข์ไปอุปทานนั่นแหละคือไปยึดไปถือว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5นั่นแหละคือทุกข์นี่ทำไมไปอุปทานเอาก็หลงว่าเป็นเราเป็นของของเราที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือนี่ก็เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิด
มันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วก็ดับขันธ์ 5ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มันไม่อยู่ที่ไหนกายกับใจรูปกับนามดูกายหยาบก็ได้ดูกายละเอียดก็ได้ก็เรียกว่าขันธ์ 5ด้วยกันให้พากันทำเอานะได้หมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทำศีลของเราบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับพระพุทธองค์ได้เป็นอนุพุทธะเป็นผู้รู้ตามเห็นตามพระพุทธองค์ไปเข้าสู่พระนิพพานไปเหมือนกันเอาวันนี้ก็พอสมควรเอาละพอโอ้เก่งเว้ยเชียงใหม่นี่นั่งนิ่ม นี่แต่คนเก่งเก่งเอาไปเอามาก็บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมโยมบรรจงศีลบริบูรณ์หรือยังว้ายจะพยายามมาหลายกายดีวาจาดีใจดีเฉยๆนั่งสมาธิกิจสงบกว่าได้เป็นอธิกิจขึ้นมามาเดินปัญญารู้แจ้งซึ่งขันธ์ 5ก็เลยอธิปัญญาดับขันธ์ 5ได้ใช่ไหมอยู่ไกลไหมล่ะใช่ไหมดับด้วยอะไรโยมแมวดับด้วยอะไรจึงจะดับขันธ์ 5ได้แหมคือเก่งแต่ว่า มันจะไม่มาเกิดอีกนะเนี่ยมาเกิดต้องมาร้องไห้ทุกข์ขนาดไหนน้ำตาไหลออกความทุกข์เกิดขึ้นน้ำตาเราไหลออกเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ถ้าเราเอาอะไรรองรับเอาไว้พบนี่แหละชาติที่มาเป็นคนนี่แหละจะได้พอขันไหมเคยร้องไห้ถึงขนาดนั้นไหมฮะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมาจนถึงขนาดเอาก็พอเข้าใจนะเรื่องอานาปานสติก็อย่างที่ใบที่แจกไปนั่นแหละเราต้องทำความเข้าใจด้วยท่องให้ได้ด้วยหมวดที่1 2 3คือสมถะหมวดที่4คือปัญญาคือวิปัสสนาอานาปานสติมันจะได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องให้เห็นให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีใครสงสัยอะไรไหมล่ะทำไปแล้วเกิดวิกิกิจฉาความสงสัยขึ้นมาเหมือนกับเราเดินทางไปเดินไปเดินไปไปเจอทางสองแยกสามแยกสองแพร่งสามแพร่งไม่รู้จะไปทางไหนภาษาบาลีเรียกว่าวิกิกิจฉาความสงสัยความโลเลสงสัยทำให้เราหยุดเดินทางมันจะใช่ไหมเนาะอ๋ออยู่นั้นใช่ไหมก็เลยไม่เดินทางต่อไปได้พระองค์เราวิกิวิกิจฉาความโลเลสงสัยเกิดขึ้น
พราะเป็นนิวรณ์ธรรมมากั้นกลางจิตไม่ให้ดำเนินเดินต่อไปอีกโอ้มีแต่คนเก่งๆเนาะโยมดวงไม่มีใครสงสัยฮะสงสัยแต่ว่าอยากจะมาเกิดอีกไม่อยากไปเกิดไม่อยากเกิดอยากเกิดอีกมันไม่ยากอยากเกิดอีกถ้าเราอยากเกิดเป็นภพเป็นชาติอีกก็ใจจะขาดมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์นี่แหละคือภพคือที่เกิดที่ตั้งของจิตคิดไปถึงอะไรตอนใจจะขาดตอนใจจะขาดถ้าทำให้เป็นว่างเป็นธรรมชาติก็ไปสู่ธรรมชาติถ้าใจจะขาดไปคิดถึงหลานอยู่มาเลี้ยงหลานอยู่คิดถึงเมียอยู่ก็ไปไม่ได้อีกนะมาตายเฝ้าเป็นตุ๊กแกเป็นงูเป็นกิ้งก่าอยู่บนบ้านแอบส่องดูเมียอยู่นั่นนะท่านเขียนไว้สมัยพุทธกาลคนหนึ่งรักเมียมากทำงานให้ไม่ให้เมียทำงานสักอย่างเจ้าของทำงานหมดมันก็เลยมาป่วยตายนั่นแหละคิดถึงเมียมากเลยไม่ไปไหนอารมณ์สุดท้ายเลยมาเกิดเป็นตุ๊กแกเฝ้าบ้านคอยปลุกเมียให้ตื่นกับแกกับแกพอได้ดูเมียเจ้าของหมดอายุตุ๊กแกไปตายเป็นงูเขียวมาเฝ้าอยู่บ้านคือเก่านะตอนนั้นเมียแต่งงานใหม่เอาผัวใหม่โอ้ไปเห็นผัวขี้เกียจไหมผัวเป็นคนเล่นการพนันขี้เกียจไม่ช่วยเมียเลยมีแต่เมียทำงานอย่างเดียวไอ้งูเขียวก็สงสารโอ้ยตั้งแต่เราอยู่นี่เราไม่ให้ทำงานอะไรเลยพอมันไม่ได้ผัวคนนี้มาผัวชายมันก็รักผัวมันมากเขาทำบอกทำอะไรมันก็ทำหมดแต่ก่อนไปมันไม่มีน้ำประปาเหมือนทุกวันนี้ต้องไปหาผัวไปหาน้ำมาจากเที่ยวนี้ผัวใหม่ไม่ไปตักน้ำเมียต้องมีหน้าที่ไปหาทำงานมาเลี้ยงผัวว่ากันใช้เมียทุกอย่างวันหนึ่งเมียไปตักน้ำมามันก็มีบ้านเก่ามันมีที่วางโอ่งน้ำเขาเรียกว่าร้านวางโอ่งน้ำตั้งไว้งูก็ไปอยู่ที่นั่นแหละเมียหาบน้ำมาวางไว้จะเอาน้ำขึ้นเทใส่ตุ่มใส่โอ่งงูเขียวก็เลยเอาคอมาถามโหเหนื่อยไหมสงสารเมียเมียว่าไงเนี่ยเห็นงูเขียวกลัวงูเขียวจะฉกเจ้าของไม้คานหาบน้ำก็นำลงใส่กระเสาละเอียดไปละเอียดไปตายเลยนั่นน่ะไม่รู้จักว่าผัวคิดถึงเจ้าของหัวเกี้ยวขอไม้คานหามน้ำกระหน่ำใส่เสาหลังหักไปตายทันทีเลยจึงมารู้ว่าโอ้เขาไม่ได้รักเราเลยมันอยู่คนละภพละชาติเราจะมาอยู่รอเขาทำไมว่างั้นนั่นน่ะขนาดนั้นนะรอเมียอยู่งั้นแหละ
จนสุดท้ายถูกไม่คานเขาจึงหนีไปไหมเพราะว่าไปเนี่ยไม่มารออีกแล้วมันคิดถึงกันถึงขนาดนั้นไม่ใช่ของเล่นเล่นมันเลือกกันเนี่ยที่ท่านว่าตัดบัวยังเหลือใหญ่อยู่ใหญ่มันระลึกอยู่หักออกแล้วยังมีใหญ่มันอยู่ใช่ไหมหักสายบัวออกมันลึกถึงขนาดนั้นมันจึงมาเกาะมาติดอยู่ได้เอาไม่เป็นไรชาติหน้าคงพบกันอีกทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเอาเคยอ่านพระพุทธเจ้าไหมล่ะท่านก็มาพบกันเรื่อยสมัยหนึ่งก็มาเป็นท่านเปิดอะไรฟังเห็นพระเปิดฟังมาเป็นปลาดุกนางปลาดุกตั้งท้องอยากกินหญ้าอ่อนก็เลยใช้ผัวไปสามีไปหาหญ้าอ่อนมาให้กินบังเอิญผ่านป่าไปใต้ป่ากำลังเห็นขึ้นมาคาบเอาหญ้าอ่อนอยู่ริมฝั่งก็เห็นมาหลบไม่ทันเขาก็ฟันยังไม่ตายวิ่งกลับขึ้นไปคาบหญ้าสงสารเมียนั่นขนาดเก็บไปนั้นยังคาบหญ้าคาบหญ้าวันนั่นแหละสงสารกันคิดถึงกันถึงขนาดนั้นไปเมียก็ไปเอาเดินให้ดูก็สงสารกันไม่รู้จะทำอะไรนะเอาไปมาก็เลยไปป่วยตายเพราะถูกฟันไปตอนพระนางพิมพาจะเข้าพระนิพพานท่านก็มาขอขมาโทษเคยไปชายพระพุทธองค์ไปอันนั้นอันนี้หลายครั้งหลายคราวเนาะมาพบกันอย่างเรามาพบกันกับสามีภรรยากันนี่ก็ทำบุญร่วมกันมาหลายภพหลายชาติแล้ววนเวียนมาพบกันอีกอยู่อย่างนี้ตอนท่านจะไปพระนิพพานท่านก็เลยมาขอข้ามาสมัยนั้นพระนางเป็นลิงพระพุทธเจ้าก็เป็นลิงตัวผู้สมัยนั้นเป็นปลาดุกสมัยนั้นเป็นอะไรก็ไล่ไปให้อภัยโทษให้จะไปพระนิพพานแล้วนั่นแหละเราถึงได้ฟังอันนี้โอ้พบชาติมันไม่ใช่น้อยเกิดมาพบกันนั่นแหละบางคนเกิดมาก็มาฆ่ากันตายเพราะรอบเพราะโกรธสามีภรรยาฆ่ากันตายก็มีชาติหน้าก็ไปพบกันอีกก็มีนั่นแหละให้เราบำเพ็ญภาวนาเอาไว้ดับภพดับชาติเสียดับด้วยอะไรล่ะจะดับด้วยอะไรเครื่องมือดับอ่ะรู้จักไหมฮะอะไรล่ะเอาอะไรมาดับเอามรรคมาประหารกิเลสมาฆ่าดับภพดับชาติด้วยมรรคอริยสัจสี่อริยมรรคดับทุกข์ได้ขอโอกาสโยมขอถามนิดนึงเจ้าค่ะหลวงตาตอนนี้โยมเพื่อนสนิทโยมอุ้ยอยู่ในห้อง ICU นะเจ้าค่ะแล้วก็เขาเป็นเส้นโลหิตแตกในสมองนะคะแล้วเขาไม่รู้สึกตัวเนี่ยแต่ว่ายังทรงอาการหายใจอยู่เนี่ยแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราควรจะแบบไปกระซิบตรงหูเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรอวันที่เขาฟื้นนะคะอ๋อก็บอกไปกระซิบไปให้บอกสรณะที่พึ่งให้ท่องพุทโธด้วยพุทโธธัมโม
เป็นสรณะที่พึ่งเรื่องน้อยก็ทำจิตให้ว่างแต่เขาไม่รู้สึกตัวเลยนะว่าเราต้องไปบอกผู้หญิงทำไมบางทีเขารู้สึกอยู่ก็บอกเผื่อรู้สึกอยู่ให้ทำจิตให้ว่างให้ปล่อยให้วางวางโลกวางอารมณ์ออกหมดนะเมื่อจิตดับลงจากดับท่าความว่างจิตจะเข้าสู่พระนิพพานวิโมจะยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยวางนั่นแหละสำคัญถ้าปล่อยได้วางได้มันก็ที่มันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้น่ะตายมาเป็นงูอยู่นั่นมันมาคิดถึงกันอยู่ถ้าวางได้มันก็วางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกเมียก็สมมุติเฉยๆผัวก็สมมุติเฉยๆเราตายไปแล้วเขาเอาผัวใหม่ก็ได้เป็นเพียงสมมุติมาใช้กันชั่วขณะเดียวเท่านั้นขณะหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องไปยึดไปถือเราก็ปล่อยวางได้หรือยังไม่นั่นก็ให้ท่องพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็เป็นพระพุทธคุณ56พระธรรมคุณ38สังฆคุณ14รวมเป็น108อิติปิโส108มารวมอยู่ที่พุทธโธธัมโมสังโฆให้ท่องอย่างนี้ก็ได้นะหรือมันยาวเกินไปก็ให้พุทธโธพุทธโธพุทธโธตัวเดียวครอบหมดท่องพุทธโธก็ได้ธัมโมสังโฆท่องธัมโมก็ได้พุทโธสังโฆด้วยเพราะว่าสามอันมันแยกออกจากกันไม่ได้เป็นรัตนะไตแก้วสามประการมันเป็น สามอย่างอันเดียวกันคือใจดวงเดียวกันเท่านั้นไม่ให้นี่แหละอัตตหิอัตโนนาโททำใจให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งของใจเจ้าของเมื่อตายไปแล้วเราจึงจะปิดอบายภูมิได้หรือไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้บอกย่อๆอย่าลืมพุทโธเด้อท่องให้เป็นประจำมีแค่นั้นให้เขาหายเขานั่นให้เขาฟื้นขึ้นมาซะกรรมเก่ามันเคยไปทรมานอะไรมาก็ไม่รู้ชาตินี้เราก็อะไรมาเป็นอย่างนี้บางทีก็เห็นทันตานะอายัมมะทันตาเห็นทันตาอย่างหลวงตานี่เคยไปฆ่าไก่ฆ่าไก่มันไม่ตายปาดคอจนขาดแล้วก็ดิ้นอยู่งั้นจะลงแช่น้ำร้อนมันถอนขนไม่ได้ไม่มีอาหารต้องฆ่าไก่ตอนนั้นเลยเอามือไปบีบข้างๆเข้าไปบีบหัวใจมันถึงจะตายบีบเข้าบีบเข้ามันก็ตายไม่ดิ้นก่อนตายมันคงจะอาฆาตพยาบาทแม้แต่ปาดคอยังไม่แล้วมันจะว่ายังมาบีบหัวใจเราอีกเพราะฉะนั้นเราเห็นทันตาแล้วเราก็เลยไปเกิดเป็นหัวใจตีบไปผ่าตัดนั่นเห็นทันตาไหมล่ะแล้วก็คิดถึงอันนี้แหละมีขั้นเดียวนั่นแหละที่เคยทำอย่างนี้มาติดใจติดตาอยู่นั่นของอารมณ์นี่แหละทำให้มันติดเรามาอยู่เราจึงเป็นหัวใจตีบลิ้นหัวใจตีบเราไปบีบเขานะบีบให้มันหายใจไม่ได้มันจะได้ตายจะได้เอาไปลวกน้ำร้อนว่างั้นนะถ้ามันดิ้นอยู่มันลวกน้ำร้อนมันก็กระเด็นใส่เจ้าของต
้องบีบเข้าไปตรงกระดูกซี่โครงมันเอาไปใส่หัวใจมันถึงตายอันนี้ก็ทันตาเลยนะมันคงจำอาฆาตพยาบาทเราตอนนี้เราก็แผ่เมตตาไปเขาละล่ะไปเกิดไปขานเสียคงจะเคยจองกรรมจองเวรกันมาเราก็ยอมรับนะมีฮะสามข้อความข้างล่างอานาปานสติทั้งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสี่ให้สมบูรณ์มันเกี่ยวเนื่องกันไหมอ๋อเกี่ยวลมหายใจเข้าออกนี่ลมหายใจคุมหมดขั้วใหญ่อยู่ลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าออกชัดๆก็เรียกว่าเห็นกายลมหายใจคือกายเข้าใจไหมเห็นกายในกายเกี่ยวกันไหมทีนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานนี่หมวดหนึ่งเมื่อดูไปดูมาก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเบาลงก็เกิดปีติสุขก็เห็นเวทนาขึ้นมาลมหายใจอย่างเดียวนะเมื่อลมหายใจแผ่วลงเบาลงปีติสุขเกิดขึ้นก็เห็นเวทนาปีติสุขนี่แหละเรียกว่าเวทนาเมื่อดับปีติสุขลงก็เห็นจิตนี่มันเกี่ยวกันอย่างนี้ดับลมหายใจลงก็เห็นจิตนี่หมวดที่สองเวทนาต่อไปเราก็จับดูจิตของเราหมวดที่สามจิตเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆทีนี้เราก็ทำจิตให้ลื่นเริงเบิกบานอยู่ก็จะได้เกิดสมาธิขึ้นมาก็จิตจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เห็นจิตในจิตนี่หมวดที่สามหมวดที่สี่ก็เห็นธรรมในธรรมธรรมชาติก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นอนิจจังยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นธรรมในธรรมเห็นลมหายใจนี่แหละอย่างเดียวเข้าใจไหมล่ะเทนี่ก็ได้4อย่างเรียกว่าสติปัฏฐาน4เอาสติมารู้อยู่ที่ฐานทั้ง4เรียกว่าสติปัฏฐาน4ฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทํา4อย่างหรือเอาฐานทั้ง4มาวิตกวิจารณ์วิจัยดูก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่มีเข้าใจนะทีนี้ข้างล่างไว้นั่นเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วย่อมได้โพชฌงค์7บริบูรณ์ใช่ไหมบริบูรณ์นี่ตอนเราฝึกอานาปานสติคุมจิตมารู้อยู่ลมหายใจสติคุมจิตมารู้ลมหายใจมันได้หมดสติเราได้ฝึกแล้วได้เจริญแล้วตอนเราเอาสติคุมจิตมาดูลมหายใจก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เราได้ทำแล้วเข้าใจไหมล่ะง่ายๆแค่นี้เนี่ยทีนี้ก็ตัวที่สองก็สติแล้วอะไรอีกล่ะสติโพชฌงค์7เขาสวดไปยังไงล่ะธรรมายังวิจโยจฉาเดี๋ยวคิดตอนนี้ก่อนเมื่อเราเอาสติมาคุมจิตมารู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ได้เจริญแล้วโพชฌงโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยจฉาเมื่อเราเอาลมหายใจหรือเอา
สติประธานสี่บทใดบทหนึ่งมาวิตกวิจารณ์วิจัยดูก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เราได้ทำแล้วใช่ไหมแล้วได้เจริญแล้วเมื่อเจริญอยู่อย่างนี้ปิติหรืออันนี้เจริญแล้วก็จะเกิดวิริยะความเพียรเพียรตั้งสติมาพิจารณาดูทำบทใดบทหนึ่งก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วก็จะเกิดปีติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาปัสสัทธิกายระงับจิตระงับลมหายใจระงับจิตระงับลงก็จะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิเปกขโพชังขาคืออุเบกขานะเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตจะเป็นอุเบกขารู้อยู่เฉยๆแสดงว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เราก็จะได้เจริญแล้วอันเดียวกันแต่พูดคนเรื่องขยายออกให้ดูเฉยๆเมื่อได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเราจะเกิดวิชาขึ้นมาเกิดปัญญาวิชาคือปัญญาคือความรู้ขึ้นมาว่ากายก็สักแต่ว่ากายใจก็สักแต่ว่าใจมีหน้าที่รู้อยู่เฉยๆไม่ยินดียินร้ายเป็นธรรมชาติกายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราจะเกิดวิชาความรู้บางทีจิตถอนออกมาสมาธิมาเราจะได้วิชาสามนั่นแหละวิชาแล้วก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้ก็ลมหายใจตัวเดียวเท่านั้นเองขันธ์ห้าก็คือลมหายใจใช่ไหมล่ะใช่ไหมฮะลมหายใจใช่ขันธ์ห้าไหมนั่นล่ะรูปกับนามลมก็คือกายใจก็คือนามเข้าใจนะพอเข้าใจอันเดียวพูดขยายความเฉยๆคุณพ่อครับเราคำพูดที่ว่าเอกอริยสัจและอริยสัจแปลว่าอะไรครับเอ้าอาริแปลว่าอะไรล่ะข้าศึกศัตรูแปลว่ากิเลสอริยะอะไรอริยสัจสัจจะแปลว่าอะไรความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐความจริงอันประเสริฐอริยะแปลว่าข้าศึกศัตรูแปลว่ากิเลสยะแปลว่าไกลสัจจะแปลว่าความจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเห็นสัจจะคือความจริงจึงจะไกลจากกิเลสความจริงคือยังไงมันก็อยู่กับลมหายใจมันเหมือนเห็นธรรมในธรรมเอาอันเดียวกันลมหายใจเข้าออกสุขหรือทุกข์นั่นแหละเกิดดับเนี่ยมันเกิดมันดับนี่แหละมันทุกข์อ่ะนี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่พระอายาโกณฑัญญะก็เห็นสัจธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสงฆ์องค์แรกเห็นสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับเข้าใจไหมล่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นสุขหรือทุกข์นั่นก็เห็นทุกข์ขึ้นมานี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงสัจจะคือความจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วดับไหมอะไรเกิดแล้วไม่ดับมีไหมนี่แหละสัจจะคือความจริงสัจธรรมคือเกิดดับนี่เองนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นกำหนดรู้ลมหายใจมันมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมล่ะขันธ์ห้ากายหยาบมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมฮะใจมีสัตว์บุคคลตัวตนไหมขันธ์ห้ากายกับใจอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับเมื่อกี้ก็บอกว่ามันทำงานร่วมกันเหมือนคณะรัฐมนตรีก็บอกพูดหยอกไป
บางทีเข้าใจใช่ไหมล่ะเหมือนพ่ออยู่ที่โรงเรียนพ่ออยู่ที่สำนักงานเขาก็ต้องมีแบ่งสายงานเขาออกไปทำงานร่วมกันใช่ไหมเอางานเข้ามาส่งพ่อนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นก็เป็นรัฐมนตรีใจเราก็เป็นนายกใช่ไหมล่ะรัฐมนตรีต้องมายื่นให้นายกตาเห็นลูกก็ต้องมาบอกจิตใช่ไหมล่ะถ้าเราไปหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลเราก็ไปอุปทานเอาโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเรารู้ว่ากายสักแต่ว่ากายดินน้ำลมไฟมาจิตก็คือวิญญาณมาเรียกว่าจิตว่าใจเฉยๆเราก็กายกับใจก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ไม่มีใครไปอุปทานเอามันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมล่ะพอเข้าใจนี่แหละลมหายใจก็คือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมมันอยู่ด้วยกันผู้รู้อาศัยอยู่ในลมกายกับใจนี่คือรูปธรรมนามธรรมมันเกิดแล้วก็ดับทุกข์ไหมเนี่ยเนี่ยทุกข์ไหมเกิดดับเกิดดับถ้าใครมาหลงมายึดเอาใจของเราว่าวิญญาณคือตัวเราใช่ไหมถ้าลมหายใจขาดเราต้องตายใช่ไหมเราใครเป็นทุกข์ล่ะเราแหละเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมล่ะลมหายใจมันไม่ได้ทุกข์เลยมันก็เข้าออกเข้าออกตามหน้าที่ของมันฮะวิญญาณกับจิตมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าเอาก็เกิดจากใจตัวเดียวนั่นแหละมโนก็คือใจวิญญาณก็คือใจจิตก็คือใจจิตอันใดใจก็อันนั้นมโนอันใดใจก็อันนั้นเรียกแทนกันมันเป็นลักษณะเฉยๆลักษณะอาการของจิตเหมือนเจ้านั่นละคนไม่ลูกไม่เห็นเขาก็เรียกว่าแม่ใช่ไหมเจ้าคนเดียวนั่นแหละเวลาพี่ชายไม่เห็นเขาก็เรียกว่าน้องก็เรียกเจ้าคนเดียวนั่นแหละใช่ไหมนึกออกไหมทีนี้แต่ก็คนเดียวกันนี่แหละผู้รู้คนเดียวกันนี่แหละบางทีก็เรียกว่าใจบางทีก็เรียกว่าจิตถ้ามันนึกมันคิดไปใช่ไหมเข้าใจไหมล่ะทีนี้แล้วเมื่อไหร่ถึงจะต้องใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้อยู่เฉยมันเป็นธรรมชาติธาตุรู้อะไรเกิดมาวิญญาณก็รู้ให้เกิดปวดขาขึ้นมาเนี่ยวิญญาณก็ไม่รู้ไปรู้ให้ว่าปวดขานี่แหละคือวิญญาณวิญญาณกายไปรู้ว่าปวดขาปวดขาขั้นก็เรียกว่าขันธมารอีกมารมาลบกับใจใจก็เลยไปสู้มารไม่ได้ก็เลยหยุดนั่ง นี่นะไม่ลบมารเกิดขึ้นต้องลบขันธมารนะเขาเรียกปวดขางั้นถ้าเวลาอย่างเมื่อคืนที่นั่งหลับตาบอกว่าพอแล้วพอหลับตาบอกว่าหยุดพักแล้วความพยายามไม่ได้ลบความปวดออกมาเลยแล้วเราควรจะว่ายังไงนะอย่างเวลานั่งสมาธินี่ใช่ไหมคะคือปีนี้เป็นปวดเข่าปวดขาเนี่ยนั่งแล้วมันเจ็บอ่ะแล้วแบบพอรู้สึกว่าโอเคว่ามันเจ็บปุ๊บหนูก็จะขยับขาอะไรเงี้ยพยายามให้เหน็บชามันหายว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราควรยังไงเราควรจะทนไม่สู้ตายต่อร้อยคนพันคนหาคนกล้าคนเดียวก็ไม่มีถ้าคนในกล้าคนนั้นก็ไปพระนิพพานนั่งอยู่นี่ไม่มีใครกล้าหรอกมึงปวดนั่งตลอดแจ้ง
มีใครกล้าทำไหมไม่มีถ้าทำไปนี่ก็เรียกว่าเราผ่านเวทนาใหญ่จึงจะไปเห็นพระนิพพานนั่งอยู่นี่ไม่มีคนกล้าดวงตาตลอดคืนสว่างนี่นับไม่ได้แล้วนะเอาใหม่ๆมันก็รู้สึกเจ็บต่อมามันไม่เจ็บแล้วไม่จิตมันว่างจิตมันว่างมันออกจากกายมาเป็นเอกเทศอยู่ข้างหน้ามันไม่ไปถือเอากายตัววิญญาณไปรู้ไม่ไปรู้อยู่ในกายวิญญาณก็คือจิตไม่ไปอยู่ในกายจิตออกมาเป็นเอกเทศเอกาทิพโวหรือเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกคตาจิตนั่นเข้าใจไหมมันออกมานะมาอยู่ตรงหน้าเรานี่รู้อยู่เฉยๆมันไม่ไปรู้กายมันรู้เฉยมันไม่ไปยินดีไปยินไล่อะไรแล้วมันปวดไหมล่ะทีนี้เอาถ้าเราเข้าสมาธิมันจะไม่ปวดหรอกถ้าเราไม่เข้าสมาธิมันก็ปวดถ้าจิตลงถึงฐานใหญ่มันก็รู้ออกมาเป็นเอกเทศรู้เฉยมันไม่ยึดเอากายไม่ยึดเอาขันธ์ 5มันเจโตวิมุตติหลุดวางขันธ์ 5ทิ้งแล้วมันจะเจ็บไหมล่ะใช่ไหมมันไม่เจ็บมันไม่ปวดให้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะทีนี้ที่เราเจ็บเราปวดโดยจิตมันเข้ามันออกบ้างเวลามันเข้ามาก็รู้สึกปวดเวลามันออกเป็นสมาธิมันก็ไม่ปวดมันไม่ไปนานเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจต้องพิสูจน์ให้สว่างเอามันพลิกขาออกไปมันก็แล้วก็ยังสวดอยู่ทุกโขตินาทุกขะปะเรตาแปลว่าไงความทุกข์เราได้อย่างเอาเราแล้วใช่ไหมล่ะยังได้กับทุกข์นั่งอยู่นี่ยังได้กับทุกข์ความทุกข์ได้อย่างเอาเราแล้วทุกขปริตาความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าแม่กระดิกหรือพลิกกายพลิกขาออกไปนานไหมล่ะมันก็ปวดอีก คือมันรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมนี่มันรออยู่เราข้างหน้าต้องปวดอีกเข้าใจนะทุกกายมันดับไม่ได้มีแต่บรรเทาพลิกขาไปก็บรรเทาเฉยๆใช่ไหมบรรเทาทุกข์เฉยๆแต่ไม่นานมันก็ปวดอีกก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเรียกว่าความทุกข์เรารอเราอยู่ข้างหน้าอยู่อีกกายนี่ดับไม่ได้ดับได้แต่จิตดับทุกข์ได้กายมันบรรเทาเฉยๆบรรเทาทุกข์ให้เข้าใจว่าบรรเทาให้เบาบางลงเฉยๆพอนั่งไปอีกก็ทุกข์อีกแต่จิตทุกข์เราดับได้อบรมได้ไม่ให้มันไปแบกเอาขันห้ามันก็ดับมันก็หมดมันก็ไม่ทุกข์มันไม่มีปัญญารู้เท่าเข้าใจแล้วมันก็ดับได้จิตเอา6:30แล้ว40เอาละสมควรแล้วถามก็ฟังด้วยกันก็เข้าใจไปด้วยกันเวลาหมู่เพื่อนถามก็พิจารณาไปด้วยตองไปด้วยไม่ใช่เขาถามแต่เขาฟังแต่เขาเราก็ฟังด้วยเอาพาเลิกเห็นไหม